ไปค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทานร้าน Empire Hot Pot ที่เหมือนไฮดีเหลาเมืองไทยอะค่ะอยู่ในห้าง Nian City อ่านอย่างนี้หรือเปล่านะคล้ายๆพารากอนนะคะมีแบรนด์เนมเยอะเลยอยู่แถวออชาร์ดก็คือเรานัดเพื่อนชาวสิงคโปร์ไว้ไม่รู้เป็นอะไรคือเพื่อนสิงคโปร์ก็ต้องนัดเพื่อนใดเพื่อนไทยมาสิงคโปร์นัดเพื่อนสิงคโปร์หลานาเลของน้าก็มาด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะสั่งอะไรเนาะก็เลยให้คนสิงคโปร์สั่งแทนประเด็นคือเรานัดเพื่อนสิงคโปร์เที่ยงใช่ไหมแต่เราเพิ่งกินข้าวเช้าอิ่มมาเราก็บอกเขาไปแล้วนะหนังปลาคลุกไข่เค็มอันนี้อร่อยมากแล้วก็สั่งเป็น2ซุปคือซุปล็อบสเตอร์กับซุปชาร์กฟินแล้วซุปล็อบสเตอร์คือดีมากดีมากพอซุปเดือดเขาก็มาตักชิ้นเนื้อล็อบสเตอร์ขึ้นให้ใช่ไหมเราก็คิดว่าน่าจะมีประมาณครึ่งตัวแต่เนื้อก็แน่นมากอร่อยมากเช่นกันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมมาเรามาลองชิมซุปกันแม่บอกว่าร้อนอะไรร้อนร้อนมากคือพนักงานบริการดีมากนะก็คือมาตักแบบไฮดีเหลานั่นแหละเขาก็จะคีบลงให้แต่ประเด็นคือตอนสุกแล้วอ่ะเขาก็คีบใส่ในถ้วยให้เราด้วยว่าเราจะกินอะไรอันไหนบ้างประเด็นคือคนสิงคโปร์งงบอกว่าทำไมตอนเขามาเขาทำเองแบบความเอ็มพายตามชื่อร้านมีการแบบว่าโชว์ด้วยแล้วก็ตกไปในซุปทำไปทำไมก็ไม่รู้นะแต่ประเด็นคือปลาเนี้ยอร่อยมากเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินปลาแต่ปลาเนี้ยไม่มีกลิ่นคาวเลยเขาก็มีลำดับขั้นตอนของเขานะลงเนื้อก่อนแล้วก็แบ่งเนื้อลงผักแล้วก็แบ่งผักลงบะหมี่แบ่งบะหมี่แล้วเนี่ยพอลงกุ้งใช่ไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าต้องมานั่งแกะเองเขาเอาไปแกะให้ด้วยจ้าแกะกุ้งมาให้ด้วยลิ้นจี่เป็นสุดเลยอิ่มแล้วเหลือแหละมื้อนี้แต่ต้องเจอเพื่อนไงก็ว่าทำไมการบริการอลังการดูราคาซะก่อนโอ้โห 16,000 บาทจ้าก็เลยนัดเจอเพื่อนมื้อเย็นอีกรอบหนึ่งโอเคที่นี่แหละคือที่ที่เหมาะกับเรา